เอาละครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับโปรโมชั่นโยกะโกลบอลโอเวอร์ท็อปอัพครับรับเติมแพ็กนะครับผมเราจะเห็นแพ็กแรกแพ็กรายเดือนครับ108บาทเท่านั้นเองเราจะเห็นราคาฝั่งซ้าย300ตำลึงเนี่ยเราจ่ายแค่130บาทและเราจะเห็นแพ็กใหญ่ล่าสุดนะครับ6,600ตำลึงเนี่ยเราจ่ายแค่2,400บาทนะจากราคาในเกม 6,600 ตำลึงเนี่ยถ้าเราเติมเองเราจะจ่าย 3,350 บาทแต่ถ้าเติมกับ Overtop Up ครับเราจ่ายแค่ 2,400 บาทบอกเลยว่าดีกว่าที่เราจะไปเติมเองครับ Overtop Up รับเติมแพ็คครับผมกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำการฟาร์มเซนีละกันด้วยการฟาร์มเซนีของผมนะครับซึ่งผมนี่ติดปัญหาหลายๆอย่างเยอะมากๆนะครับในเรื่องของการหาเซนีมาทำของนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนผมนะครับซึ่งการหาเซนีของผมแล้วผมก็เลยไปนั่งลองคิดดูว่าอุ๊ยเซนีมันสำคัญมากนะสำหรับเกมนี้และก็มีวิธีหนึ่งนะครับที่ผมใช้แล้วค่อนข้างได้ผลเนาะในการใช้เซนีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำของนะครับโดยการทำของม่วงเนาะโดยเราจะข้ามขีดจำกัดนะครับนี่ถ้าเราดูกันง่ายๆนะครับสมมติว่าเรามีของทองเลยเนาะ5ดาวเราก็เลือก5ดาวนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้จริงๆนะครับก็คือเราต้องใช้อาวุธที่เหมือนกันนะก็อาวุธก็จะเป็นของทอง5ดาวเหมือนกันนะครับ1ชิ้นเนาะแล้วก็ของที่ต้องใช้นะครับก็คือออริคอนที่เป็นขั้นสูงโดยก็ต้องทำการคราฟนะครับ50ก้อนนั่นเองและเรามาดูในส่วนของเซนีนะครับที่ต้องใช้สมมติว่าเราจะคราฟอาวุธนะครับของ5ดาวของทอง1ชิ้นเนาะเราเข้ามาที่ตรงคราฟดูก่อนก็ได้นะว่าผมเลือกอาชีพของผมแล้วกันนะครับสมมติว่าผมจะคราฟตัวนี้เนาะผมก็ต้องใช้นะครับเงินคราฟเงินเซนีเนี่ยคราฟอยู่ที่ 96,000 นะครับผมถ้าสมมติว่าผมคราฟได้แล้วนะครับผมต้องไปหาของชิ้นนี้อีกด้วยนะครับซึ่งของชิ้นนี้มันก็ต้องคราฟอีกเนาะก็ต้องใช้ผงสตาร์ทนะครับแล้วก็เงินเซนีจำนวนมากในการคราฟแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับ50ก้อนก็ต้องใช้อีกนะครับสำหรับเซนีอะไรอะไรก็เซนีไปหมดนะเผื่อจะเป็นของม่วงได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะโอเคแล้วก็สิ่งต่อมานะครับที่ต้องใช้เซนีจริงๆก็คือในการตีบวกนะครับเราต้องทำเควสด้วยเนาะมันถึงจะผ่านเควสหลักก็คือต้องไปตีบวก20แล้วก็ต้องไปตีบวก36นะครับโอ้โหแบบใช้เซนีแต่ละครั้งนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยตีแค่บวก12จะขึ้น13ไม่ต้องใช้ครั้งละ 68,000 นะครับแล้วจำนวนในการใช้มันก็ต้องขึ้นไปตามเลเวลในการตีบวกของมันอีกด้วยค่อนข้างที่จะใช้เซนีค่อนข้างเปลืองนะครับแล้ววิธีการฟาร์มเซนีของผมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันละกันครับผมเรื่องการฟาร์มเซนีนะครับก็จะช่วยอะไรหลายๆอย่างนะครับผมในการฟาร์มของผมนี่ก็จะช่วย1เราจะได้เซนีมาแล้วก็2เราจะได้ของที่เราฟาร์มในแมปนั้นๆสมมุติว่าผมต้องการนะครับนี่เปิดอาวุธนะสมมุติว่าผมต้องการกล่องเปิดอาวุธนะครับผมนี่นะเราผมคราฟดูแล้วกันเผื่อผมจะได้มีดพิษนะ ผมเล่นแอดนะครับแต่ผมต้องการมีดพิษอย่างมากแล้วผมก็ยังหาไม่ได้นะเราต้องคราฟตัวนี้นะครับโดยใช้ดอกใบไม้200ชิ้นในการคราฟ1กล่องเนี่ยเราก็ต้องสุ่มนะครับเผื่อจะได้มีดหมอเนี่ยมันก็ไม่ได้สักทีนะครับก็หมดไปหลายกล่องมากนะแล้วผมก็เลือกแมปนี้นะที่จะต้องการใบไม้ผมก็เลยต้องจำเป็นต้องฟาร์มในแมปนี้แล้วก็ฟาร์มในแมปนี้แล้วผมจะได้เซนีเยอะมากด้วยผมจะทำเช่นใดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีที่ผมทำโดยการผมจ้างคนนะครับผมในการจ้างเพื่อนมาฟาร์มด้วยเนี่ยผมจะเลือกอาชีพโลกนั่นเองครับวิธีแรกนะครับผมให้เราเข้ามาตรงคำว่ากรองนี่มันไม่มีคำนะกดสัญลักษณ์กรองนะครับหรือฟิลเตอร์เนาะให้เราเลือกนะครับผมสายอาชีพเป็นโลกหมดเลยนะนี่ครับให้เราติ๊กสมมติว่านะติ๊กออกติ๊กออกติ๊กย่อแล้วเราก็ทำการเลือกโลกเข้ามานี่โลกอันนี้ก็โลกอันนี้ก็โลกเลยละกันแล้วทีนี้เรากดอัตโนมัติดูครับอันดับแรกนะเราก็ต้องเลือก BP ที่น่าสนใจก่อนเนาะเราถึงจะค่อยพอใจเนาะสมมติว่าเราเอาออกก่อนละกันแล้วก็หาใหม่นะแล้วก็เราก็ได้ CP ที่น่าสนใจไหมเอาออกไปก่อนนะ9,000ไม่เอาโอ้โหผมบอกเลยว่า CP นี่น่าจะบอทหรือเปล่าในที่สุดผมก็ได้ BP 20,000 ขึ้นเนาะตามอัตรานะครับผมที่เพื่อนๆทำได้ก็คือตรงนี้เนาะก็พยายามไปอัพเลเวลนะครับให้มันสุดให้มันเต็มนะเราก็จะสามารถนะจ้างคนเลเวลสูงๆได้
เนี่ยนะผมได้สูงสุดแค่24,000นะครับผมโอเคผมก็อยากได้ไอดีเทพๆนะครับมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆนะแต่ว่าเอาตามเนื้อผ้าแล้วกันนะครับผมเพิ่งเล่นได้วัน2วันเนาะสำหรับเซิร์ฟเกาหลีนะครับก็เอามารีวิวให้เพื่อนดูแล้วกันโอเคหลังจากที่ผมได้ BP 20,000ขึ้นแล้วผมจะทำอะไรต่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันครับสิ่งที่ผมต้องเช็คต่อมาครับผมก็คือกดเข้าไปดูโปรไฟล์ครับนี่อันนี้ถ้ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ปิดบังข้อมูลเนี่ยเราสามารถเอาออกได้เลยนะครับผมนี่นะแล้วคนที่เราสามารถกดดูโปรไฟล์ได้นะครับเรากดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเรากดเข้าไปที่สกิลนะครับแล้วเราหาสำหรับสกิลโรกนะครับที่เราต้องการจริงๆเราหา BP ได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องหากดเข้าไปเพื่อนที่ดูโปรไฟล์ได้โดยการเลือกว่าเพื่อนคนไหนที่มีสกิลนี่เลยครับสนิปเชอร์คนไหนที่ใส่สกิลสนิปเชอร์เข้ามาโดยคุณสมบัติของมันนะครับสำหรับสกิลนี้ก็คือไอเทมดรอปเรทและก็เซเนดรอปเรทนะเราจะทำให้เราสามารถดรอปของในการฟาร์มได้ดีขึ้นด้วยแล้วเซเนมันก็จะเพิ่มให้เราเยอะกว่าปกติเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะโอเคคนนี้ได้แล้วเนาะผมจะเอาคนนี้ออกแล้วกันนะครับผมหลังจากที่เราค้นหาหรือหาเพื่อนเนาะที่ได้สกิลที่เราต้องการแล้วครับหรือว่าสกิลสเนปเชอร์นั่นเองอ่ะเราก็เอาไว้ก่อนนะแล้วก็เอาคนที่ไม่มีสเนปเชอร์นะครับออกอ่ะครบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดูครับวิธีการดูยังไงว่าเงินเซเนเราจะได้แล้วของเราจะดรอปยังไงของนี่ดูไม่ยากเนาะถ้าของมันดรอปดีๆนะครับของมันดรอปบ่อยพวกใบไม้เนี่ยแล้วก็ในการตีบอส MVP เนี่ยถ้ามันดรอปดีๆนะครับแสดงว่านั้นก็ส่งผลสำหรับรกที่เราจ้างมานั่นเองครับผมแล้วทีนี้นะครับผมจะให้สังเกตนะตรงนี้ครับผมนี่นะตรงด้านซ้ายมือของเราครับผมมันจะมีจำนวนเซเนเพิ่มขึ้นครับตรงนี้ถ้านะครับผมมีสายที่1คนนะครับที่ไม่มีสกิลสเนปเชอร์อันนี้ผมทำนำมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นแอสซันซินนะครับแต่ไม่มีสกิลเนาะอันนี้ก็คือโอเคครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับตรงซ้ายมือจะมีคำว่าเซนีนะครับสัญลักษณ์เซนีขึ้นมาเนาะเป็นรูปเงินตรงนี้เพื่อนๆสังเกตตัวเลขนะครับจะมี26 11 17แล้วก็มี22มี16 27เพื่อนๆจะเห็นนะครับตัวเลขที่เป็น27แล้วก็มี11 12 11 12ก็คือตัวผมนะครับตัวผมไม่มีสกิลเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผมใส่เข้ามาก็คือแอสเซนซินคนนี้นะครับผมก็คือมีเวลาตีมอนตายก็คือจะได้11 12ที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เนาะแต่ถ้ามี22หรือ20ขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นเนาะนั่นก็คือการดรอปเซนีของคนที่ผมจ้างมาก็คือสายโลกนะครับผมตอนนี้ก็คือคนที่มีสกิลสเนปเชอร์ก็คือมีอยู่ประมาณ3คนเนาะนี่นะที่เพื่อนผมจ้างมานะครับผมตรงนี้เนาะโอเควิธีนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการฟาร์มหาเซนีที่ค่อนข้างที่จะได้ผลแล้วก็ดีมากครับเพราะว่าเราจะได้เซนีไปทำตัวแบบค่อนข้างที่จะดีหน่อยเนาะโอเคครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมในการฟาร์มหาเซนีและมีเซนีไปซื้อของแล้วก็ไปฟาร์มของด้วยประโยชน์ผลพลอยได้ต่อมาก็คือเปอร์เซ็นต์การดรอปของนั่นเองนะเวลาเราฟาร์ม MVP อย่างนี้ครับผมของที่มันจะดรอปก็มีอัตราเรทดรอปที่ค่อนข้างดีให้กับเราด้วยเราเวลาเราฟาร์มของหาของดีๆมันก็จะดรอปให้กับเรานะโอเคนะครับผมคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปเพื่อนครับผม